คืนนี้น่าจะเป็นคืนแรกนะคืนแรกที่มาพบปะพี่น้องนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ก็อินชาอัลลอฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين الحمد لله بنونتيรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับในเพจรวมคำสอนนะครับของผมที่นักศึกษาได้ทำเนี่ยจริงๆแล้วผมเองก็ยังไม่ทราบเนาะว่าตอนนี้ผู้ดูแลเพจเนี่ยดูแลยังดูแลอีกหรือเปล่าเนาะนะครับในช่วงหนึ่งก็เข้าไปนะฮะไลฟ์สดอยู่บ้างแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะฤดูกาลด้วยมั้งฮะพวกเราส่วนใหญ่แล้วจะทำงานตามฤดูกาลซึ่งเห็นแล้วนั่งพิจารณาแล้วน่าจะไม่ค่อยเหมาะสมนะฮะผมเองก็นั่งนึกถ้าไม่เริ่มต้นก็คงไม่ถึงฝั่งไม่ถึงเป้าหมายนะไม่ถึงแน่ฮะอันนี้แน่นอนเป็นสัจธรรมของชีวิตถ้าไม่เริ่มก็ไม่ถึงเป้าไม่ถึงเส้นชัยงั้นขออนุญาตเริ่มใหม่ในศักราชใหม่นะครับ2565วันนี้เป็นวันจันทร์แรกเนาะวันจันทร์แรกเลือกวันจันทร์เนื่องจากวันที่นบีประสูติด้วยแล้วก็บังเอิญว่าตรงกับวันเกิดของตัวเองด้วยนะก็เลยอยากจะเลือกวันจันทร์นะฮะอยากจะเลือกวันจันทร์ก็เลยได้ตกลงกันกับทางตาอาวุ้นทีวีนะครับรอดิวตาอาวุ้นขอบคุณมากนะสำหรับอิหม่ามบังอับดุลอาซิสอาเบฮะจริงๆแล้วอิหม่ามอับดุลอาซิเนี่ยผมเรียกเบจินะเบจิเป็นอาเบของผมเองอาเบในอิสลามฮะอาเบจริงๆรักอาเบคนหนึ่งในอิสลามนะด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเบจิคงได้ยินเนาะเป็นอาเบตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศนะฮะตอนที่ผมไปท่านก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเนาะก็ขอบคุณท่านมากที่อำนวยความสะดวกให้นะครับแต่ก็เดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีอะไรที่ไม่สมบูรณ์แบบพี่น้องส่งข้อความมาได้นะฮะใต้เพจหรือว่าใต้โพสต์นี้อินชาอัลเลาะห์นะครับแต่ผมเองก็พยายามผมบอกก่อนนะฮะผมพยายามไม่ได้มองนะไม่ได้มองหน้าเพจว่าเป็นเช่นไรแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าพี่น้องกำลังดูหรือไม่ดูไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับจำนวนผู้ชมนะครับแต่ให้ความอยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องที่จะพูดมากกว่าไม่เป็นไรถือว่าผมจะทำหน้าที่ในฐานะนักวิชาการเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่เรียนรู้อิสลามซึ่งจำเป็นจะต้องมาพูดกันเรื่องอิสลามนะฮะเรื่องศาสนาอิสลามนะครับก็รายการนี้ชื่อรายการต้องยอมรับเนาะว่าคิดมาไม่ได้คิดอะไรมากมายเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้คำตอบนะฮะได้คำตอบให้ชีวิตตัวเองทั้งหมดด้วยแนวทางของอิสลามนั้นพูดด้วยความสัตย์จริงก็เลยคิดว่าอยากจะให้พี่น้องทุกคนนะฮะทุกคนลองตั้งอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฮะตั้งตนให้เป็นกลางแล้วก็ไม่ทิฏฐินะไม่ทิฏฐิไม่อัศบียะไม่อัศบียะแปลว่าไม่ได้เอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้เอาใครเป็นใหญ่เอาความจริงอัลฮักเอาสัจธรรมที่แท้จริงที่เราต้องการจะมาปรับปรุงและดูแลตัวเองดูแลชีวิตมารู้จักชีวิตให้จริง
แล้วก็ให้รู้ว่าชีวิตนี้มันมีแค่ไหนนะมันมาทำอะไรชีวิตเนี่ยและทำไมไม่อยู่กันนานๆถึงอยู่กันไม่กี่วันไม่กี่ปีแล้วก็ไปคำถามแล้วไหนที่บอกว่าชีวิตเป็นของเราทำไมเราจัดการชีวิตไม่ได้นะถ้าชีวิตเป็นของเราถูกไหมฮะพี่น้องถ้าชีวิตเป็นของเราทำไมเราจะบอกให้เขาอยู่กับเรานานๆไม่ได้ก็แปลว่าชีวิตก็ไม่ใช่ของเราถูกไหมฮะเป็นของอัลลอฮ์ที่มอบให้เท่านั้นเองชีวิตก็เป็นหนึ่งเนมัตหนึ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราทุกเนมัตที่ให้มาเนี่ยก็ต้องเอากลับเช่นเดียวกันชีวิตอัลลอฮ์ให้มาก็ต้องเอากลับนะครับมากไปกว่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้มาเปล่าๆอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะตูบอิลัยนี่ฮะคำถามแบบนี้ที่มันวนเวียนอยู่ในความคิดนะของคนที่ชอบคิดนะไม่รู้นะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องคิดนะฮะต้องคิดไม่คิดไม่ได้เพราะเราน่าจะเป็นมัคลุกเดียวหรือเปล่าครับที่มีตัวตนแล้วก็มีความคิดเนี่ยน่าจะเป็นมัคลุกเดียวในโลกนี้ฮะไม่รวมถึงมาลาอิกะห์นะไม่รวมมาลาอิกะห์อันนั้นเราไม่เห็นตัวตนมีมัคลุกอะไรอีกไหมที่เราเห็นบนหน้าแผ่นดินที่มีความคิดมีสมองแล้วก็มีปัญญามีอีกไหมฮะหรือถ้ามีนี่วัลลอฮุอาลัมเนาะเท่าที่ผมสัมผัสเรียนรู้ยังไม่เจอนะยังไม่เจอทุกอย่างสิ่งที่มีชีวิตมีสมองครับแต่ในสมองมีปัญญาหรือไม่เนี่ยเท่าที่ทราบน่าจะเป็นมนุษย์เท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับถ้ามีสมองแล้วมีปัญญาแล้วไม่คิดนี่เกรงว่ามันจะอยู่ในอะไรนะในองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยังไงนะละฮุมกุลูบุลลายะกิลูนบิฮาอัลลอฮฺอักบาร์มีหัวในหัวมีสมองแต่ไม่คิดอัสตัฆฟิรุลลอฮฺอะซีมวะตูบิลัยคืออัลลอฮฺให้อะพี่น้องครับอย่าลืมเนาะว่าในสมองของทุกสมองใช่ว่าจะมีปัญญาเสมอไปโอ้โหนี่ของจริงนะแน่นอนฮะสมองสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่มีปัญญาอยู่แล้วอันนั้นไม่ว่ากันเมื่ออัลลอฮ์ไม่ให้ปัญญาไม่ให้อักลุ่นไม่ให้ปัญญาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เอาผิดอะไรเหมือนกันแม้มนุษย์ก็เถอะแม้จะเป็นมนุษย์สมองมีอ่ะในหัวในศีรษะแต่ว่าปัญญาไม่มีถ้าปัญญาไม่มีเอาง่ายๆก็คื อสติไม่ดีตั้งแต่เล็กเนี่ยจำอะไรจำความอะไรไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เอาผิดอัลลอฮ์แต่คนที่อัลลอฮ์เอาผิดก็คือละฮุมกูลูบุนลายะกิลูนบิฮามีปัญญาแต่ไม่คิดอัสตัฆฟิรุลลอฮฺอะลอซิมวะตูบิอิลัยนี่ฮะดังนั้นพอคิดมันก็เลยต้องมีโจทย์ใช่ไหมฮะมีโจทย์มีคำถามมีคำตอบรายการผมพยายามไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสงค์ขนาดไหนแต่ผมตั้งใจและดุอาว่าขอให้อัลลอฮฺจงให้ความบารอกะห์นะครับใน อิสลามคือคำตอบแล้วผมก็เชื่อและศรัทธายิ่งถ้าหากว่าทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมถ้าหากว่าทำใจเป็นกลางใช้สติปัญญาอย่างอะไรนะฮะไม่ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างเอาสัจธรรมมาเป็นที่หนึ่งของชีวิตแล้วก็ผมคิดว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะพบกับคำตอบในอัลอิสลามมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขออนุญาตนะฮะวันนี้เป็นวันแรกด้วยขอคุยไปเรื่อยๆก่อนว่ากติกาก็คือง่ายๆเนาะก็อยากจะให้ข้อแรกก่อนอยากจะให้พี่น้องช่วยดุอาให้รายการที่ผมพยายามอะไรนะดุอาแล้วก็ตั้งใจขอจากอัลลอฮ์ขอให้รายการนี้จงอยู่ตลอดไปไม่เป็นไรแม้จะมี FC ไม่มี FC ไม่ว่ากันเพราะ FC เป็นแค่ของขวัญแต่ว่าได้ทำหน้าที่เนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรนะเป็นเนมัตอย่างมากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดลใจให้มาทำหน้าที่
ตามวจนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบัลลิกอันนีวะลาอายะนะจงบอกกล่าวนะฮะแม้สักถ้อยคํานึงแม้สักประโยคนึงแม้สักองค์การนึงก็ยังดีนะครับอิจลิสบีนานุมินซาอะมานั่งคุยกันเรื่องอีมานนะครับเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงนะเพราะเรื่องที่อะไรนะเรื่องดุนยาเนี่ยเรื่องทางโลกนี่เรื่องไม่จริงจริงๆเรื่องไม่จริงนะฮะอัดดุนยาลาอิบุนวะละฮวนนี่ชัดเจนฮะของเล่นฮะดุนยานี่ของเล่นแต่เรามักจะเอาของเล่นมาเป็นจริงนั่นคือมนุษย์นะอัลลอฮ์อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าชัยฏอนนี่เก่งมากชัยฏอนเก่งมากนะครับอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะตูบอิลัยพี่น้องครับก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะอิสลามคือคำตอบในที่นี้คือผมจะเชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมกันหาคำตอบไม่ใช่ผมจะตอบคำถามมากนะฮะผมไม่ถึงขั้นว่าจะตอบคำถามทุกคำถามนะฮะแต่ว่าผมเองก็อยากจะหาคำตอบนะครับไปพร้อมๆกับพี่น้องก็แล้วกันเนาะถ้าพี่น้องมีคำถามอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้อินชาอัลลอฮ์ผมอาจจะไม่ตอบเลยวันนี้ประมาทเกินไปนะฮะอาจจะดูว่าใต้โพสต์มีคำถามอะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมไม่ดูนะผมขออนุญาตไม่ดูโพสต์ดีกว่านะครับต้องขออภัยผมจะดูหลังจากไลฟ์เสร็จจะดูว่ามีโพสต์อะไรบ้างภาพเสียงชัดหรือเปล่าแล้วก็อยากจะถามด้วยฮะควรจะใช้คำพูดภาษาไทยเพรียวๆหรือว่าจะปนมาลายูด้วยทางตะอาวุธเนี่ยก็บอกให้ปนภาษามาลายูด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์บุลิบลักกอสุนานยังภาษามาลายูอาติมุตะปอTapiTengok deh, Bajik deh, Ustaz Yasir, kalau duk tengok tu, tengok kalau Melayu banyak dah, Ustaz bahasa sia, tak apa. Nah, Malaikanya ada, apa ni, sedara yang cakap Melayu berasa nak dengar katik, wipahe lebih lagi, tak apalah. Ko dai ben kan. No? Tapi, ko yak ja bok yang kan, kuih ta hak wa, ta hak wa, pi nongที่พูดมาลายูฟังอยู่ด้วยนะครับฟังอยู่ด้วยก็ยินดีที่จะใช้มาลายูบ้างนะครับแต่ว่าผมก็มั่นใจนะฮะว่ารายการของตาอาวุธเนี่ยโดยเฉพาะก็น่าจะมีภาษามาลายูหลายรายการอยู่แล้วนะครับผมอาจจะต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลักมั้งครับแต่เดี๋ยวดูในโพสต์นะครับดูสัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวดูพี่น้องมีเม้นอะไรช่วยเม้นกันใต้โพสต์ก็แล้วกันครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะตูบอิลัยฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งที่ได้เริ่มต้นวันนี้ขอให้วันนี้ปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆคือการพูดคุยกันในเรื่องของชีวิตชีวิตที่มีคำตอบโดยอัลอิสลามมาชาอัลลอฮ์ศาสนาอิสลามให้คำตอบแก่ชีวิตเราได้หรือไม่นะฮะขออนุญาตพูดง่ายๆนะครับแต่จะพยายามจะไม่ตำหนิแนวคิดอื่นๆเนาะถ้าเป็นไปได้ศาสนาของเราศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้เราตำหนิศาสนาอื่นนะครับเนาะเราศรัทธาเราก็ศรัทธาของเราเราศรัทธาเราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อในขณะเดียวกันอิสลามก็ไม่ได้สอนให้เราไปตำหนิหรือว่าไปลบหลู่ศาสนาอื่นๆความคิดอื่นๆไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะให้ใครมาตำหนิศาสนาเราเช่นเดียวกันนี่คือศาสนาอิสลามนะพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราเป็นมุสลิมนะครับเราเป็นมุสลิมแล้วสามารถจะอะไรนะพูดในแง่ลบศาสนาอื่นถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่เวทีบรรยายควรจะเป็นเวทีสัมมนาเล็กๆแลกเปลี่ยนความเห็นแบบนั้นน่าจะได้เป็นเวทีปิดถ้าเวทีเปิดไม่ควรจะตำหนิศาสนาไหนนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นผลดีกับศาสนาของเราในกุรอานชัดเจนนะฮะพี่ไม่อ่านให้ฟังพี่น้องก็ทราบดีว่าละตัสบุลละซีนะกะฟะรูจงอย่าด่าว่านะครับศาสนาอื่นตำหนิศาสนาอื่นจะทำให้ศาสนาอื่นๆคนศาสนิกอื่นมาตำหนิศาสนาเรานี่คือคำสอนอิสลามดังนั้นผมเองวันนี้นะฮะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์จะพยายามที่จะพูดถึงเฉพาะข้อดีสัจธรรมแห่งอิสลาม
อินชาอัลลอฮ์จะไม่ก้าวล้ำไปตำหนิแนวคิดหรือว่าหลักคำสอนศาสนาอื่นๆนะครับนอกจากถ้ามีคำสอนศาสนาอื่นๆที่มาสอดคล้องกับหลักคำสอนศาสนาอิสลามก็จะขออนุญาตมาหยิบยกเพื่อให้มันมีน้ำหนักในการพูดคุยผมเชื่อครับว่ามีหลายคำสอนที่เหมือนกันนะเพราะสัจธรรมเนี่ยสัจธรรมพื้นฐานมันอาจจะเหมือนกันหลายศาสนานะพูดถึงคนดีพูดถึงความดีหลายศาสนาก็พูดนะฮะพูดความดีนะฮะนั่นคือพื้นฐานเนาะธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติความดีไม่มีใครปฏิเสธนะฮะดังนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือศาสนาของเราอัลฮัมดุลิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์ศาสนาอิสลามคือคำตอบแห่งชีวิตอย่างแท้จริงมาชาอัลลอฮ์อิสลามคืออะไรพี่น้องครับวันนี้เรามารู้จักอิสลามกันนิดหน่อยในเวลาสั้นๆนะครับในเวลาสั้นๆจริงๆแล้วนี่อิสลามตามความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะอิสลามความหมายในเชิงรูปธรรมและในเชิงนามธรรมได้หมดอิสลามในเชิงนามธรรมเนี่ยก็คืออัลอิสลามอัลคอฎอลิลลาห์คือการมอบหมายตนแก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วจะบอกว่านามธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องเป็นรูปธรรมด้วยคือทุกอย่างที่เป็นนามธรรมในศาสนานี้เราจำเป็นต้องทำให้เป็นรูปธรรมอะมาชาอัลลอฮ์ประมาณว่าถ้าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราคุฎูมอบหมายตนยินยอมนอบน้อมภักดีต่อคำสั่งของอัลลอฮ์มันก็ต้องมีตัวชี้วัดไหนหลักฐานไหนตัวชี้วัดว่าคุณภักดีต่ออัลลอฮ์อิสลามคือคุฎูลิลลาห์อิสลามก็คือบาสนายะกะตะซือฮ์ดีกับอัลลอฮ์มอบตนแก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์แล้วแต่พระองค์จะสั่งใช้เราอะไรอัลลอฮ์เหมือนกับทาสมอบตัวเองให้กับนายบ่าวมอบตัวเองบ่าวเป็นทรัพย์สินของนายแล้วแต่นายจะให้บ่าวทำอะไรอันนี้ฮะนั่นคืออัลอิสลามนั่นคืออัลอิสลามมาชาอัลลอฮ์อัลอิสลามก็คือคนคนหนึ่งที่มอบตัวเองให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราเชื่อยังไงเราเชื่อเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราทำยังไงเราทำอัลลอฮ์จะให้เราหยุดอะไรเราจะหยุดอันนี้คืออัลคุฎูอลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คืออิสลามที่สูงสุดเนี่ยฮะอิสลามคุฎูการที่ยอมมอบตัวเองนะฮะไม่ใช่แค่ตัวเองทั้งจิตใจอินนัสซอลาติวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติชีวิตนี้ชีวิตนี้มะฮยายะวะมะมาติลิลลาห์มอบให้อัลลอฮ์นั่นคืออิสลามครับอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นักเคลื่อนไหวอิสลามบางคนบอกว่าลาอัสตะตีอันอะอิชฉันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่นิสฟุฮูลิลลาห์วะนิสฟุฮูลิฆอยริครึ่งนึงของชีวิตให้กับอัลลอฮ์อีกครึ่งนึงของชีวิตให้กับอย่างอื่นฉันไม่สามารถอยู่อย่างนั้นแปลว่าฉันจำเป็นต้องให้ทั้งชีวิตให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าพยายามทำให้ชีวิตนี้การดำเนินการการใช้ชีวิตประจำวันตอบโจทย์อะไรนะตอบโจทย์อูบูดียะห์ลิลลาห์ตอบโจทย์การภักดีต่ออัลลอฮ์เราจะดำเนินชีวิตประจำวันแบบไหนให้อัลลอฮ์พึงพอใจนี่ฮะนี่คือการเป็นอยู่ของอิสลามอัลลอฮ์อิสลามไม่ใช่ต้องอะไรนะนั่งนิ่งอยู่มัสยิดต้องละหมาด24ชั่วโมงออกจากมัสยิดไปช่วยงานไปช่วยภรรยาสมมตินะฮะไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกไม่ใช่อิสลามไม่ใช่อย่างนั้นฮะกำลังเข้าใจผิดอัลลอฮ์คำว่าคุฎูอลิลลาห์อิบาดะฮ์ลิลลาห์เนี่ยคือมันกว้างนะฮะกว้างมากพี่น้องอยากเข้าใจให้แคบต้องเข้าใจให้กว้างเพราะว่าชีวิตของนบีทั้งหมดคืออิสลามครับนะฮะชีวิตของนบีทั้งหมดคืออิสลามแล้วถามว่าชีวิตของนบีทั้งหมดละหมาดอย่างเดียวไหมคำตอบไม่อะคำตอบคือไม่ชีวิตของนบีทั้งหมดเนี่ยถือศีลอดทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ฮะไม่
ชีวิตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดคืออัลอิสลามนั่นคืออิสลามที่แท้จริงนั่นคืออิสลามที่สมบูรณ์อัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมวันนี้ศาสนาอิสลามได้สมบูรณ์แล้วมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่สมบูรณ์เรื่องละหมาดนะครับไม่ใช่สมบูรณ์เรื่องอะไรนะเรื่องศาสนกิจแต่สมบูรณ์ทุกมิติทุกมิติมิติด้านศาสนกิจก็สมบูรณ์โอ้มุฮัมมัดมาชาอัลลอฮ์มิติด้านสังคมก็สมบูรณ์โอ้มุฮัมมัดนี่ฮะนี่คืออัลยอมะอักมัลตุละกุมใช่ไหมฮะพี่น้องครับอย่าคิดว่ามิติด้านละหมาดเท่านั้นที่สมบูรณ์ที่อัลลอฮ์บอกอัลยอมะอักมัลตุละกุมแต่มันทุกมิติมิติด้านครอบครัวสามีภรรยาก็คืออิสลามเหมือนกันก็คือภักดีต่ออัลลอฮ์เหมือนกันมาชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์นั่นคืออัลอิสลามที่อะไรนะที่ครอบคลุมจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่จะคุยอาจจะสะเปะสะปะอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนะฮะวันนี้ขอเกริ่นนำก่อนอาจจะสะเปะสะปะหนึ่งพี่น้องต้องอภัยเนาะอัลลอฮ์นั่นคือความหมายของอิสลามอัลคอฎอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ความหมายอิสลามในเชิงนามธรรมและรูปธรรมนบีว่าอะไรนะอัลอิสลามอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮวะตุกีมุศศอลาวะตุกีมัศศอลาวะตุติยัซซะกาวะตัซูมิรอมฎอนวะตะฮุจญุลบัยอินิสตะฏออะอินิสตะฏอตะอิลัยฮิซะบีลาอันนี้คือความหมายอิสลามของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มต้นด้วยชะฮาดะห์นั่นคือความหมายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ไปละหมาดแสดงว่าอิสลามเนี่ยเริ่มจากหัวใจเริ่มจากการจำนนตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เมื่อจำนนตนต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยตัวชี้วัดแรกที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ก็คือละหมาดนี่เป็นรูปธรรมนะฮะรูปธรรมนี่คือตัวชี้วัดแสดงว่าอิสลามจำนนอย่างเดียวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พระเจ้าเราคืออัลลอฮ์แต่ไม่ละหมาดถ้าสมสมาประเมินไม่ผ่านนะฮะถ้าคนที่อยู่ในวงการศึกษาถ้ามสมสประเมินไม่ผ่านเพราะไม่มีตัวชี้วัดหลักฐานว่าคุณจำนนต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์แต่ไม่ละหมาดไม่มีหลักฐานว่าคุณศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่นั่นคือนั้นถ้าคนประเมินก็ไม่ผ่านถ้ามาลาอิกะห์ประเมินยิ่งหนักถูกมั้ยฮะยิ่งหนักไปอีกถ้ามาลาอิกะห์ประเมินยิ่งหนักไปอีกอัลเลาะห์มาชาอัลลอฮ์เลยบังเอิญเหลือเกินว่ามาชาอัลลอฮ์เราจะรู้ว่าเราจำนนตนต่ออัลเลาะห์เนี่ยเท่าไหร่มีน้ำหนักแค่ไหนอีมานของเราเท่าไหนเท่าไหร่มันก็อยู่ที่ปริมาณของอิบาดะห์ที่เราทำอันนี้ฮะจะรู้ได้ยังไงว่าอีมานเราแค่ไหนพี่น้องทดสอบตัวเองสิว่าพี่น้องละหมาดได้แค่ไหนยาวแค่ไหนบ่อยแค่ไหนฮะยาวแค่ไหนละหมาดของพี่น้องบ่อยแค่ไหนละหมาดฟัรฎูเสร็จมีละหมาดซุนนะห์มั้ยละหมาดซุนนะห์เนี่ยในแต่ละละหมาดเนี่ยมันมีอรรถรสในการละหมาดหรือเปล่าอันนี้ครับนี่ก็เป็นตัวชี้วัดอีกเป็นตัวชี้วัดอีกว่าเราอัลอิสติสลามุลิลลาห์แค่ไหนมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ครับส่วนอันนี้เป็นอะไรเนาะเป็นความหมายของอิสลามในด้านนามธรรมนะครับแล้วก็ถ้ารูปธรรมก็สำหรับตนเองส่วนความหมายของอิสลามของคนมุสลิมในด้านรูปธรรมอันนี้รูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมนบีบอกอัลมุสลิมมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิอัลลอฮ์ผมขอให้ความหมายสัก3ความหมายพอคืนนี้เนาะอิสลามที่สูงสุดก็คือการบ่าวยินดีมอบทั้งชีวิตร่างกายและชีวิตและวิญญาณทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นั่นคืออิสลามที่สูงสุดกุลอินนัสศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอานะอัววะลุลมุสลิมีนนี่จริงๆแล้วเป็นคำเป็นดุอาของนบีอิบรอฮีมพี่น้องครับจะบอกว่าอิสลามเนี่ยไม่ใช่แค่นบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์เป็นคำพูดของ
ของใครนะคำพูดของดร.กอซาลีดร.มุฮัมมัดกอซาลีน่าสนใจพี่น้องครับเดี๋ยวขอวกมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเขาบอกงี้ฮะเป็นความผิดอันมหันต์วะยุคติไมยะซุนนุลอิสลามอุนวานันคอสันบิดดีนิลละซีจาอะบิฮิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความผิดอันมหันต์ความผิดที่ชัดเจนมากคนที่คิดว่าอิสลามนั้นมาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามนั้นคือศาสนามุฮัมมัดเป็นความผิดอันมหันต์มาชาอัลลอฮ์เหลืออีละใครคิดว่าอิสลามมาเริ่มต้นจากมุฮัมมัด15 16ศตวรรษที่แล้วเนี่ยเริ่มจากซาอุดีอาระเบียที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสูติที่นั่นเรียกว่าอิสลามแค่นั้นเนี่ยถือว่าความรู้ตื่นเกินไปนั่นเป็นความรู้พื้นฐานของเด็กอนุบาลขอโทษเนาะอาจจะแรงหน่อยของเด็กอนุบาลทำไมฮะนั่นคืออะไรนะนั่นคือเนื้อหาบทเรียนส่วนใหญ่ในวิชาสังคมซึ่งเป็น1ใน 100% ของวิชาสังคมศาสตร์ที่นักเรียนเรียนอยู่ในห้องเรียนตอนนี้นะครับที่บอกว่าศาสนาอิสลามมาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นจากซาอุดีอาระเบียจากฝีมือของนบีมุฮัมมัดถ้าบอกอย่างนั้นถ้ามุสลิมเข้าใจแบบนั้นถ้าคนในโลกยังเข้าใจแค่นั้นเนี่ยวะยุคติเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจที่ไม่ถูกต้องศาสนาอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นเริ่มจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นไม่ใช่แต่ว่าอินนัลอิสลามอุนวานุนลิญะมีอิรริซาลาตอัลลซีฮัดดะตินนาสมินบะดออิลคอลีกะฮ์อิลายอมินนาสฮาซาคำพูดภาษาอาหรับเนาะจริงๆแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาเริ่มต้นในทุกๆอะไรนะในทุกๆนบีก่อนหน้าเริ่มตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาทั้งหมดศาสนาอิสลามมีหลักฐานมั้ยมีฮะมีหลักฐานมีหลักฐานชัดเจนในอัลกุรอานมีในตัวราก็มีในไบเบิลก็มีอัลลอฮุอักบัรมาดูฮะพี่น้องครับมาดูอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในซูเราะตุอัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์บันิอิสราเอลชั้นฮะบันิอิสราเอลก็คืออิสราเอลปัจจุบันอิสราเอลปัจจุบันก็ศาสนายิวศาสนายิวมาจากไหนมาจากนบีมูซามาจากศาสนาที่แปลงมาจากนบีมูซาไม่ใช่ศาสนานบีมูซานะศาสนายิวคือศาสนาที่แปลงมาที่บิดเบือนมาจากนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอีเมื่อกี้สัญญาว่าจะไม่อะไรนะไม่ตำหนิจริงๆไม่ได้ตำหนินะครับแค่บอกความจริงว่าตำราคัมภีร์นะฮะคัมภีร์ทุกศาสนาในโลกนะครับล้วนแต่ถูกบิดเบือนหมดทุกคัมภีร์นอกจากคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้นเพราะคัมภีร์กุรอานมาจากพระเจ้ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆคัมภีร์ตัวราก็มาจากพระเจ้าแต่ว่าบรรดาอะไรนะนักการศาสนาของศาสนายิวไปบิดเบือนคำสอนอัลลอฮฺอักบัรและบังเอิญว่าคัมภีร์ตัวราไบเบิลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สัญญาว่าจะรักษาไว้จนวันสิ้นโลกจนวันสุดท้ายจึงไม่แปลกนี่เป็นคำพูดจริงนะฮะเดี๋ยวถ้าพี่น้องอะไรนะไม่มั่นใจเดี๋ยวจะหาผมลืมไปนะชื่อนักบูรพาคดีนักบูรพาคดีชาวคริสต์เองไม่ใช่มุสลิมบอกว่าแปลกมากคัมภีร์โตราคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยในแต่ละยุคในแต่ละสมัยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในแต่ละสำนักพิมพ์ก็ต่างกันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ไปดูในคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าสำนักพิมพ์ไหนก็ตามมันเหมือนกันนี่ฮะนี่เป็นคำพูดของนักบุรพาคดีของชาวคริสต์คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตามชื่อทีหลังก็แล้วกันไม่จำชื่อแค่จำอะไรนะเนื้อความเป็นเช่นนั้นอัลลอฮฺดังนั้นพี่น้องครับ
จริงๆแล้วยิวเนี่ยก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มาที่ถูกอะไรนะถูกอะไรนะแปลงมาจากศาสนาของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามของโมเสสอัลลอฮุอักบัรถามว่าบานีอิสราเอลในอดีตซึ่งอิสราเอลก็รู้ว่ายาโคบคือยากูบเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นบัมพบุรุษของอิสราเอลเพราะอิสราเอลเนี่ยเป็นชื่อของยากูบอิสราเอลเป็นชื่อของยากูบคือยาโคบพวกเขาว่ายังไงฮะในอัลกุรอานได้บอกอย่างนี้ครับอัมกุนตุมชูฮาดะอิซฮาดะรยากูบัลเมาตนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามพวกยิวยะฮูดีอะห์ลุลกิตาบนักการศึกษาทั้งหลายชาวคัมภีร์อิซกุนอัมกุนตุมชูฮาดะอิซฮาดะรยากูบัลเมาตอนที่ยากูบกําลังจะเสียชีวิตอิซกาลาลิบานีฮีมาตะอ์บูดูนามินบะอ์ดีโอ้ลูกของฉันยากูบก็คือใครครับหลังจากยากูบนบียูซุฟนะครับแล้วก็ซุลกอร์ไนอีกหลายคนฮะมาชาอัลลอฮ์ละอิลาฮ์นบีดาวูดเนี่ยหลังจากนั้นอันนี้ฮะลูกหลานของนบียูซุฟนบียากูบอิซกาลาลิบานีฮีมาตะอ์บูดูนามินบะอ์ดีกาลูนะอ์บูดูอิลาฮะกะวะอิลาฮิอาบาอิกะอิบรอฮีมเราจะนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันที่นบีอิบรอฮีมและอิสมาอีลและอิสฮากเห็นไหมฮะอัลลอฮ์อิสฮากคือไอแซคนะครับอิลาฮาวาฮิดาพระเจ้าองค์เดียวอิลาฮาวาฮิดาวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนและพวกเราคือมุสลิมและพวกเรานั้นจำนนตนคือเป็นมุสลิมต่อพระองค์นี่คือหลักฐานชัดเจนว่านบีก่อนๆ ก็ศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ศาสนาเดียวกันหลักอีมานหลักศรัทธาเหมือนกันเพียงแต่ว่าบทบัญญัติหลักการปฏิบัติศาสนกิจอาจจะต่างกันบ้างการละหมาดอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันการถือศีลอดจะไม่ค่อยเหมือนกันก็ไม่ว่ากันในแต่ละยุคในแต่ละสมัยแต่พระเจ้าองค์เดียวกันศาสนาองค์เดียวศาสนาอันเดียวกันนี่คือศาสนาอิสลามพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์ดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเรามั่นใจนะครับว่านี่คือศาสนาแห่งอัลลอฮ์ที่แท้จริงอินนัดดีนาอินดัลลอฮิลอิสลามมาชาอัลลอฮ์หนึ่งในลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลามคือดีนุนอิลาฮีคือศาสนาแห่งพระเจ้านะครับไม่ใช่ศาสนาของมนุษย์ถ้าใครบอกว่าศาสนาอิสลามคือศาสนามุฮัมมัดแล้วก็ด้อยความคิดเหลือเกินด้อยความคิดมากๆอัลลอฮ์เนี่ยได้ฟังอะไรนะเด็กอะไรนะที่ออกที่โพสต์กันดูนะเด็กขาดความอบอุ่นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ออกมาประนามนบีมุฮัมมัดต่างๆนานาบอกนบีมุฮัมมัดไปทำตำราเขียนกุรอานมาเองในถ้ำมาชาอัลลอฮ์นะฮะต้องให้กลับไปดูนะฮะว่าในคัมภีร์อันกุรอานที่มุฮัมมัดทำมาเองชื่อมุฮัมมัดมีกี่ครั้งนะทำไมมีแต่ชื่อนบีก่อนๆ นบีมูซาเป็น10ครั้งเกือบร้อยชื่อมุฮัมมัดไม่ถึง10ครั้งและมุฮัมมัดเนี่ยถ้าแต่งหนังสือเองไปใส่ทำไมชื่อคนอื่นเนาะจริงๆก็อยากจะให้อะไรนะคนที่มีปัญหาส่วนตัวนะฮะปัญหาส่วนตัวต้องไปแก้ปัญหาให้ถูกต้องไปแก้ปัญหาให้ถูกแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรนะปัญหาจริงๆคืออะไรนะครับเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วก็ไปบอกว่าศาสนาทำให้ตัวเองมีปัญหาไม่ใช่ศาสนานะครับความไม่รู้แล้วก็น่าจะปัญหาเกี่ยวกับส่วนตัวมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะครับอ้าวอินชาอัลลอฮ์ก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้ความจริงจงปรากฏก็แล้วกันไม่เป็นไรพี่น้องครับในศาสนาอิสลามดีอย่างหนึ่งแล้วก็อีกหลายอย่างไม่ใช่ดีอย่างหนึ่งที่ดีมากๆก็คือไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อไม่ได้บังคับให้ใครเข้าใครไม่อยากเชื่อก็แล้วแต่นะฮะใครไม่อยากเชื่อแล้วแต่ไม่มีโทษสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในโลกนี้ไม่มีโทษครับสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในโลกนี้ดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าไปลงโทษเขาในสมัยนบีก็มีคนไม่ใช่มุสลิมนบีไม่ลงโทษถ้าหากว่าเขาไม่มาประณามไม่มาอะไรนะ
บาดหมางกับมุสลิมและอิสลามต้องมีข้อแม้นะนะครับข้อแม้ว่าอย่ามาบิดเบือนอย่ามาทำลายอย่ามาต่อต้านอิสลามและมุสลิมถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยินดีที่จะปกป้องอิสลามและมุสลิมด้วยชีวิตเช่นเดียวกันนะครับนะแต่ว่าเราไม่ได้สอนให้นะให้ตำหนิเขาให้รังแกเขาทั้งที่เขาอยู่เฉยๆไม่มีในคำสอนอิสลามไม่มีเลยครับเดี๋ยวค่อยคุยกันในตอนต่อไปเนาะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้ที่จะฝากพี่น้องก็คือศาสนาอิสลามของเรานอกจากดูแลตัวเองอิสลามที่สูงสุดคืออัลคุฎออลิลลาห์จำนนตนต่ออัลลอฮ์พาชีวิตไปสู่คำสั่งแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอัลลอฮ์ไม่ว่าคำสั่งใช่หรือคำสั่งห้ามนั่นคืออิสลามที่ใช่อันที่สองคืออิสลามที่นบีบอกเมื่อกี้มาดูแลตัวเองเรื่องชะฮาดะเรื่องละหมาดเรื่องมาดูแลตัวเองพยายามสร้างตัวชี้วัดให้เห็นไม่ใช่ให้คนเห็นให้ตัวเองเห็นว่านี่ที่เราละหมาดเพราะเรามั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเชื่อมั่นในคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เราละหมาดแค่นี้ไม่พอด้วยซ้ำไปฮะที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราอัลลอฮ์ให้อะไรนะฮะปัจจัยยังชีพแก่เราอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างกับเราให้เราอยู่ในบนโลกของพระองค์อัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่พอด้วยซ้ำถ้าคิดให้ลึกซึ้งถ้าคิดให้ลึกซึ้งไม่พอด้วยซ้ำแต่ว่ามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่างเมตตามากเมตตาเหลือเกินอัลลอฮุอักบัรเมตตาแม้แต่คนที่ปฏิเสธพระองค์แล้วก็คนที่ด่าว่าไม่เป็นไรมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเหลือเกินเมตตามากนะครับอัลลอฮ์นับบิอิบาดีอินนานีอานัลกอฟูรุรรหีมวะอินนาอาซาบีวะอันนาอาซาบีอาซาบุนอาลีมนะครับในโลกนี้นับบิอิบาดีอินนานีอานัลกอฟูรุรรหีมโอ้มุฮัมมัดจงบอกบ่าวของฉันที่เป็นมุสลิมและไม่เป็นมุสลิมอานัลกอฟูรุรรหีมเราพร้อมที่จะให้อภัยและเมตตาอัลลอฮ์ในโลกนี้ครับในโลกนี้แต่ในโลกหน้าพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสแล้วนะครับอยู่ในโลกนี้หายใจด้วยออกซิเจนของอัลลอฮ์ตั้ง60 70ปีเนี่ยยังไม่สำนึกว่าอันนะอาซาบีอาซาบุนอาลีมแท้จริงอาซาบของอัลลอฮ์บทลงโทษของอัลลอฮ์เป็นบทลงโทษอันเจ็บแสบมากในวันอาคิเราะห์ในโลกหน้าอัลลอฮ์ดังนั้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใคร่ควรนะครับนะฮะก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนนะพี่น้องมุสลิมและพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องร่วมโลกจงใคร่ควรครับถ้าเราต้องตายนอกจากถ้าเราไม่ตายเนาะใครไม่ตายก็แล้วแต่นะแต่คนที่ตายแน่นอนที่สุดมาชาอัลลอฮ์อิสลามคือคำตอบอยู่ดีอีกนะครับเนาะแล้วมนุษย์มาจากไหนแล้วมนุษย์ตายไปทำไมมาชาอัลลอฮ์วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้ว่ามนุษย์มาจากไหนมาจากโครโมโซน X และโครโมโซน Y แค่นั้นสั้นเหลือเกินสั้นเหลือเกินแล้วก่อนจากโครโมโซน XY อยู่ไหนวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้แต่อิสลามตอบได้นั่นคืออิสลามคือคำตอบแล้วตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ไหนจบกับการฝังดินแล้วก็เป็นดินแค่นั้นมันง่ายเหลือเกินและคนที่ทำดีทั้งชีวิตและคนที่ทำชั่วทั้งชีวิตไม่ได้รับอะไรเหรอนะฮะวิทยาศาสตร์ตอบได้แค่ว่าเมื่อลงไปในดินเมื่อลงไปกองไฟนะฮะมันก็จบแค่นั้นจบแค่นั้นชีวิตมนุษย์จริงๆไม่จบอิสลามให้คำตอบว่ามันยังไม่จบมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่มนุษย์ต้องกลับไปสะสางในสิ่งที่ตัวเองได้ทำในโลกนี้มาชาอัลลอฮ์อัลเมาตุไรไลซะนิฮายะตุรริหละฟะฮิยะมัรฮะละตุนฟิตตอรีพี่น้องครับอย่าคิดว่าความตายคืออะไรนะจุดสุดท้ายของชีวิตเราไม่ใช่มันเป็นมัรฮะละตุนฟิตตอรีเป็นแค่มัรฮะละหนึ่งเป็นแค่ตอนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มีหลายตอนฮะมีหลายตอนที่อยู่ในท้องแม่
ก่อนที่อยู่ท้องแม่ก็มีอีกตอนนะอยู่ในท้องแม่ก็ตอนหนึ่งอยู่ในโลกนี้อีกตอนหนึ่งยาวมากแล้วก็หลังจากโลกนี้ไปสุสานอีกตอนหนึ่งหลังจากสุสานก็มีอีกตอนหนึ่งชีวิตมนุษย์มีหลายตอนพี่น้องครับแต่ที่เราเชื่อนะครับว่ามนุษย์ทุกคนมาจากสวรรค์อินชาอัลลอฮ์มนุษย์ที่ไม่หลงผิดจะได้กลับไปหาสวรรค์กลับไปบ้านเดิมบ้านเกิดของเราคือสวรรค์ของอัลลอฮ์นอกจากคนที่ไม่เอาแนวทางที่ผู้สร้างสวรรค์ได้บอกแนวทางสวรรค์เขาอาจจะไม่เจอสวรรค์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮ์ทั้งหมดนั้นคืออิสลามนี่คือที่มาของคำว่าอิสลามคือคำตอบนะอิสลามคือคำตอบเพราะศาสนาอิสลามให้คำตอบแก่คนที่ต้องการคำตอบอย่างบริสุทธิ์ใจคนที่ต้องการอัลฟาลาความสำเร็จอย่างบริสุทธิ์ใจนะอัลฟาลาอัดดารัยทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับศาสนาของเรานั้นอยากจะให้มนุษย์ได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้ที่เขาใช้ชีวิตอยู่เพียงชั่วครู่มากไปกว่านั้นคือโลกหน้าคือโลกที่เขาต้องไปอยู่อย่างถาวรนะครับคืออาคิเราะห์นะครับนั่นคืออิสลามคือคำตอบในค่ำคืนนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยเข้าเรื่องเข้าประเด็นเท่าไหร่มากนักแต่ก็อยากฝากพี่น้องว่าจงมั่นใจในศาสนาที่เรายึดถือยึดมั่นมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะวันนี้ผมเชื่อว่าที่คนยังไม่สำเร็จยังไม่เห็นทางของชีวิตเพราะเขาไม่ดูแนวทางของอัลอิสลามที่ชี้แนะให้เขาถ้าเขาดูอย่างจริงนะฮะอย่างจริงจังอย่างเป็นกลางแล้วเขาจะเจอความสำเร็จแน่นอนอัลลอฮุอักบัรนะครับอิสลามว่ายังไงนะกับการดำเนินชีวิตให้มันสำเร็จในโลกนี้อิสลามไม่ได้สอนให้เราเกลียดคร้านอิสลามปฏิเสธความเกลียดคร้านแต่คนเกลียดคร้านก็เลยไม่มีอะไรกินนะครับแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ให้ยากจนไม่ใช่มึงครับโทษอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้ยากจนแต่เราไม่ทำอะไรกินแล้วจะไม่ยากจนได้ยังไงทุ่มเททำให้จริงทำให้จริงเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราขยันนบีต้องการให้ขยันมานบีไม่ได้ต้องการให้เราเกียรติคร้านขอดุอาทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นนะครับจงอย่าให้อุมมะห์อย่าให้ตัวของนบีตัวของมุสลิมเนี่ยเป็นคนเกียรติคร้านเป็นต้นนะนะฮะนั่นคือเรื่องของดุนยาถ้าจะให้สำเร็จก็ให้มีคุณธรรมจริยธรรมคำพูดสุดท้ายที่ผมก็ยึดมั่นยึดถือถึงวันนี้ฮะตอนที่สอนอยู่ก็บอกนักศึกษามหาลัยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ไม่ขาดอะไรนะไม่ขาดอะไรเลยขาดแค่คุณธรรมที่แท้จริงแค่นั้นเองนะครับนักการศึกษาก็มีเยอะมากด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะนะครับแต่ก็ยังมีเหมือนกันนักการศึกษาที่เผลอนะครับเพราะคุณธรรมยังขาดนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็เยอะนักการเมืองก็เยอะคนเก่งก็เยอะแต่ที่ขาดคุณธรรมที่แท้จริงคุณธรรมที่แท้จริงนั่นคืออัลอิห์ซานในหลักการของเราคืออัลอิห์ซานอิห์ซานต้องมีอิห์ซานต้องมีนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งทำอะไรก็ตามในชีวิตเขาคิดเสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมองเขาอยู่นะครับนั่นคืออิห์ซานเขาไม่กล้าทุจริตเขาไม่กล้าอะไรนะพลิกแพลงเพราะทุกอย่างที่เขาทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามองเห็นและกำลังดูเขาอยู่นั่นคือหลักการอิสลามดังนั้นผมเชื่อว่านะครับสำหรับคนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงมอบหมายตนแก่อัลลอฮ์รู้จักกฎหมายบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากฎหมายทั้งหมดในโลกนี้ไม่จำเป็นจะต้องมากางให้เขาอ่านเพราะกฎหมายแห่งพระเจ้าที่เขามีเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับที่เขาจะอยู่บนโลกนี้อย่างเป็นสุขทั้งตัวเองและคนรอบข้างนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อนะครับว่านั่นคือศาสนาของเราศาสนาอิสลามอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ต้องขอโทษที่คืนนี้ก็คุยยาวไปนะครับแต่ก็พยายามคุยภาพรวมว่าเรายังจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับต้องศึกษา เกี่ยวกับศาสนาของเราให้มากเพราะเรายังมีอีกมากที่ไม่รู้นะครับศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งความรู้ขอซาอิสอามะลิลอิสลาม
ลักษณะเด่นของอิสลามเมื่อกี้บอกแล้วว่าหนึ่งเป็นศาสนาอิลาฮีของพระเจ้าต่อมาก็คือเป็นศาสนาอัดดีนุลไลน์ศาสนาแห่งความรู้เราต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้นะครับอิกรอเป็นบัญญัติแรกนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันในนะครับวันต่อไปในสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้ามีคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปดูคอมเมนต์ก่อนมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ว่ากันนะครับต้องขออภัยถ้าหากว่าผิดพลาดอยากให้พี่น้องช่วยกันดุอานะครับดุอาให้ตัวเองให้มากๆนะครับพูดอัลเลาะห์ให้มากพูดอัลเลาะห์ให้มากต้องการอะไรอยากได้อะไรขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พยายามนะพยายามอดทนนะครับอดทนรออินชาอัลเลาะห์แน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยอาธรรมต่อคนต่อบ่าวของพระองค์นะครับที่พยายามขอพยายามทําแล้วอัลเลาะห์จะให้เขาได้เห็นในสิ่งที่เขาพยายามและบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์นะครับขออัลเลาะห์ตอบแทนนะครับค่ําคืนนี้คงจะแค่นี้ก่อนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยถ้าใช่และถูกต้องเป็นฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีอะไรอยากจะให้ปรับปรุงนะครับไม่ว่าจุดไหนก็ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นนะครับใต้คอมเมนต์ขออัลเลาะห์ตอบแทนครับวะอูฟูบิอัมริอิลาลลอฮอินนัลลอฮะบะศีรุมบิลอิบาดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์